บกับพวกเราทาง YouTube Daily Life TH เย้ท่านผู้ชมครับไปเรื่องการบ้านการเมืองหน่อยครับหลายพรรคตอนนี้เริ่มคึกคักนะหลายพรรคการเมืองเริ่มคึกคักเพราะว่ามีบรรดาอดีตส.ส.นะครับอดีตรัฐมนตรีหน้าเก่าหน้าใหม่เริ่มทยอยกันเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะฮะเราเริ่มกันที่พรรคพลังประชารัฐเลยครับคุณเก่งฮะใช่คือตอนนี้พรรคที่น่าจับตาที่สุดก็คือพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละนะเพราะว่ามี4รัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลคสช.เนี่ยก็เข้าไปเป็นแกนนำบริหารแล้วนะครับวันก่อนเนี่ยประกาศศักดาเลยนะบนเวทีเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่การเมืองไทยจะกวาดส.ส. 350เสียงแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินอีกมาบอกอีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราอีกโอ้โหอันนี้ผมคิดว่านะปลายปีเนี่ยจะต้องเป็นวอร์ดดิ้งทางการเมืองเลยนะนะครับก็ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เริ่มทางแกนนำฝ่ายต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการแบ่งพื้นที่ในการที่จะดูแลส่งคนลงสมัครส.ส.นะครับอย่างเช่นคุณปีชาเร่งสมบูรณ์สุขเนี่ยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าเดี๋ยว5อีสาน5จังหวัดอีสานตอนบนเนี่ยเดี๋ยวคุณปีชาเนี่ยจะรับดูแลทั้งหมดนะครับก็มีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬแล้วก็หนองคายก็เบื้องต้นก็มั่นใจว่าจะกวาดครบหมดทุกพื้นที่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยมีกระแสข่าวมาว่าคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองนะคนนี้เขาเป็นนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงรักน้องพรเพลงดังหลายเพลงฟังไหมเคยฮะผมร้องได้ด้วยแต่ว่าจะไม่ร้องนะวันนี้แหละแต่ว่าเขาเพลงเขาดังหลายเพลงนะเขาบอกว่าจะมาสมัครเป็นสมาชิกด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังช่างใจอยู่เพราะว่าเขายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะแล้วก็กรณีพักพลังประชารัฐเนี่ยก็หลายคนน่าสนใจนะอีกพักนึงที่เราข้ามไปไม่ได้นะฮะกรณีของพักเพื่อไทยและเครือญาติเราต้องใช้อย่างนั้นนะพักสาขาพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีหลายคนกระจายออกไปลาออกไปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ฮะคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยที่เรายุ่งกันเนี่ยก็เข้าพบพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะเพื่อขอลาออกแล้วก็ตัดสินใจไปร่วมงานกับพรรคไทยรักษาชาติคุณภูมิธรรมบอกว่าสาเหตุที่มีสมาชิกพรรคเนี่ยหลายคนลาออกไปเนี่ยไม่ได้เกิดความขัดแย้งอะไรกันนะเพียงแต่ว่าทำตามเจตจำนงของรัฐธรรมนูญที่เขียนมาไว้เขาบอกว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อพวกเราใช่แล้วนี่ไงอันนั้นเขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อพวกเขาอันนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อพวกเราเออเนี่ยเราก็เลยจำเป็นต้องลาออกไปเพื่อไปกระจายอยู่ตามพรรคต่างๆเออนี่ฮะมันก็จะย้อนมาอีกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังเจอปัญหาอยู่2ข้อแรกคือว่ามีความเสี่ยงที่โดนยุบพรรคส.ส.ก็เลยจะต้องไปหาทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนแล้วอีกส่วนนึงก็คือว่าอย่างที่คุณภูมิธรรมว่าเนี่ยแหละว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อพวกเราก็ต้องส่งผลให้ใช้ยุทธวิธีแยกกันเดินร่วมกันตีก็คือว่าไปอยู่ในพรรคเครือข่ายเพื่อแยกกันเก็บคะแนนส.ส.นะครับแบบเป็นเขตกับแบบบัญชีรายชื่อนั่นแหละฮะคุณจตุรนต์ก็พูดประเด็นเดียวกันนี่แหละครับที่บอกว่าลาออกจากเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะแต่ว่ามันจะเป็นท่องทำตามนี้เพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันเขียนมาเหมือนกับว่าพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยจะถูกสกัดไม่ให้มีเสียงข้างมากเป็นการวางหมากแก้เกมเขาก็คือว่าก็เลยแตกแขนงไปเป็นพรรคเพื่อชาติเพื่อทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยใช่วันก่อนทางกกต.เขาตั้งยุทธวิธีชื่อว่าเป็นยุทธวิธีอะมีบานะอ๋อใช่ไหมฮะหมายถึงว่าไอ้ตัวอะมีบาไอ้ตัวเชื้อโรคเหรอมันเป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้วมันแยกตัวจากหนึ่งเป็นสองโดยที่ไม่ต้องขออภัยอะมีบาอาจจะไม่เชื้อโรคเป็นสัตว์เซลล์เดียวขออภัยเชื้อโรคคือพวกไวรัสแบคทีเรียนะใช่อะมีบาก็เชื้อโรคนะเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์เซลล์เดียวมันก็จะแตกตัวจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามเขาก็ให้นิยามไว้วันก่อนกกต.โอ้นี่ฮะอ่ะในฝากฝั่งของกกต.นะครับคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเมื่อวานพูดถึงประเด็นของการเลื่อนการแบ่งเขตเลือกตั้งออกไปใช่ไหมฮะแกบอกว่าที่เลื่อนออกไปเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่ามีผู้มีอำนาจหรือว่าถูกใครมาชี้นำอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าแกบอกว่าเกิดจากสุขภาพของตัวเองต้องไปลอกตาโอ้โหเป็นประเด็นนะเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ยังมีความสับสนนะเพราะว่า
อย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านอิทธิพรเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์ว่าในการแบ่งเขตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลงมติเนี่ยตามกรอบเดดไลน์นะคือวันที่5พฤศจิกายนแต่ว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาคือหลังจากลงมติวันที่5แล้วเนี่ยก็ทอดยาวมาถึงวันที่16อ่ะ10วันน่ะยังประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไม่ได้แล้วก็ท้ายสุดก็มีคำสั่งมาตรา4ออกมาแทรกก่อนนะแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีความพยายามอธิบายว่าที่มันช้าเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแบ่งเขตเนี่ยยังพิจารณาแบ่งเขตไม่เสร็จก็เลยอย่างเมื่อวานอาจารย์วินุเครืองามเนี่ยรองนายกก็เลยมีความพยายามอธิบายว่าก็เลยต้องออกคำสั่งมาตรา4มาก่อนเพื่อป้องกัน1ถูกฟ้องเลือกตั้งโมฆะ2เพื่อคุ้มครองกกต.ด้วยแต่ว่าหลายฝ่ายเขาก็มองว่าไอ้การแบ่งเขตเนี่ยมันมีผลได้ผลเสียเยอะไงครับเหมือนอย่างที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยวันก่อนไปเปิดตัวแล้วเขาก็ประกาศแล้วว่าเขามีตัวคนลงส.ส.ครบหมดแล้วทุกเขตมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเขารู้โจทย์ก่อนหรือเปล่าว่าเขตไหนจะแบ่งยังไงก็มีคนตั้งข้อสังเกตมาตรงนี้นี่ฮะก็น่าสนใจนะก็นี่คำสั่งคสช.ใช่ไหมฮะ16/61นะที่ให้อำนาจกกต.เนี่ยแบ่งเขตได้เลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็อีกเรื่องนึงก็น่าสนใจเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชนะครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวานนี้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะกรณีของคำสั่งนี้เนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ฟังเสียงพรรคการเมืองเลยนะกลายเป็นว่าโยนไปให้กกต.เนี่ยเขาแบ่งเขตเสร็จสับเลยคือกกต.เนี่ยตอนนี้ต้องเป็นหนังหน้าไฟคือจะแบ่งเขตช้าจะเลื่อนตั้งเนี่ยต่อไปเดี๋ยวคอยดูกกต.ให้ดีคือกกต.ก็ต้องรับแรงกดดันทั้งหมดนะครับนั่นแหละก็ว่ากันไปนะครับ